ดยเนื้อหาเมื่อวานนี้ผมเอนจอยการอภิปรายและการชี้แจงนะฮะของท่านสสวิโรจน์ลักษณดิศรแล้วก็รัฐมนตรีสุทินคลังแสงผมคิดว่าคุณสุทินชี้แจงได้ดีถึงแม้ว่าผมโพสต์เชียร์คุณวิโรจน์ลักษณดิศรเนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้มีการเลิกการเกณฑ์ทหารผมก็เข้าใจว่าคุณสุทินชี้แจงได้อย่างช่ำชองทีเดียวแล้วก็ทำให้ดูเหมือนกับว่าคุณวิโรจน์เนี่ยไม่ได้เข้าใจวิธีการทำงานแต่ผมคิดว่าคุณวิโรจน์เขาก็จริงใจในสิ่งที่เขาพยายามนำเสนอว่ารัฐบาลสามารถหักจากนโยบายชุดเดิมที่พลเอกประยุทธ์ได้เคยทำไว้สามารถหักกว่านี้ได้แต่คุณสุทินเขาก็อธิบายว่ามันต้องเบาไปหาหนักมันต้องเบาก่อนมันต้องทำความเข้าใจแบบที่เคารพคนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามันไม่ใช่จู่ๆเดินเข้าไปสั่งแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างในแบบที่สั่งจากภายนอกต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตกลงแล้วในกระทรวงกลาโหมเขามีการดำเนินหลายเรื่องไปอย่างไรบ้างไม่ใช่จู่ๆเข้าไปแล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่าเขาปฏิรูปอย่างไรแต่ผมคิดว่าในกรณีของกองทัพไทยเนี่ยถ้าจะมีการแก้ไขจริงๆอย่างที่ประชาชนต้องการเนี่ยไปเล่นเบาไปหาหนักเนี่ยนะฮะมันก็ถึงเวลาเนี่ยมันยากมากที่จะไปถึงฝั่งคือถึงเวลากว่าที่จะได้สิ่งที่ต้องการหรือใกล้เนี่ยมันก็จะหมดวาระพอดีพอหมดวาระพอดีพอรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยนะฮะฝ่ายกองทัพในกระทรวงกลาโหมหรืออะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชงในสิ่งเดิมแล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สามารถทำให้คนมาสมัครมากขึ้นได้แล้วคุณวิโรจน์ก็พูดถูกว่าจริงๆแล้วในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนสมัครเข้ามาเป็นทหารเนี่ยในอัตราสมมติว่าเขาเรียกมา 70,000 80,000 หรือ 90,000 เนี่ยคนที่สมัครออกมาเป็นหลักหมื่นน่ะมันก็มีอยู่แล้วการที่คนสมัครในยุครัฐมนตรีกลาโหมณเวลานี้คนสมัครในระบบออนไลน์มากขึ้นหรือสมัครหน้างานมากขึ้นหรือมาสมัครโดยรวมอยู่ในหลักหมื่นเนี่ยมันไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรนักหนามันดีนะฮะไม่ใช่ไม่ดีการที่ชักจูงให้คนมาสมัครได้โดยสมัครใจอ่ะแต่ประเด็นใหญ่คืออะไรล่ะประเด็นใหญ่ก็คือว่าคำถามที่คนมีคือที่แต่ละเหล่าทัพเรียกขึ้นมาว่าเฮ้ยในปีนี้ต้องการทหารที่เป็นพลทหารต้องเกณฑ์เข้ามาเนี่ยถ้าไม่มีใครสมัครเลยเนี่ยมีอัตราทั้งหมด 90,000 อะไรเงี้ยหรือ 80,000 เงี้ยหรือ 70,000 กว่าอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะลดมีคอมมิตเมนต์ไหมว่าภายในระยะเวลา4ปีจากที่เรียก 80,000 ในปีนี้หรือ 90,000 ในปีนี้เนี่ยจะลดเหลือแค่ 20,000 คือถ้าไม่มีคอมมิตเมนต์ตรงนั้นทางกฎหมายเนี่ยพอรัฐบาลเพื่อไทยไปแล้วอีกหน่อยเป็นการสลับขั้วใหม่และสมมติว่าก้าวไกลไม่ได้เข้ามาเนี่ยหรือเป็นรัฐบาลอื่นแต่ว่ายังอยู่ในฝั่งขวากลางอยู่แบบนี้คุณคิดว่ากองทัพเขาจะลดเหรอเขาจะเรียกอัตราขึ้นมาปีนี้เราเอาแค่หมื่น 20,000 คนเลยเหรอไม่มีแล้วฮะเขาเรียกเท่าเดิมครับเขาไม่สตรีมไลน์แล้วฮะคือเมื่อวานนี้มันมี exchange ที่คุณวิโรจน์ลักษณดิศรเขาพูดถึงเรื่องของการสตรีมไลน์ในพลแล้วคุณสุทินก็ชี้แจงได้ดีว่าก็มีการสตรีมไลน์ในพลผมไม่ได้สนใจคนไทยก็ไม่สนใจหรอกมีในพล 1,000 คนหรือ 3,000 พูดตามตรงนะฮะจะมีในพล 5,000 คนหรือ500คนเนี่ยขออภัยนะฮะผมรู้จักในพลเยอะหลายคนมีในพล 5,000 คนหรือ500คนไม่เดือดร้อนคนไทยฟังผมดีที่เดือดร้อนคนไทยคือคุณจะเรียกทหารเกณฑ์เนี่ยกี่คนสำหรับผมคุณไม่ต้องสตรีมไลน์ในพลเลยก็ได้คุณจะมีในพล 8,000 คนก็ได้แต่คุณต้องลดทหารเกณฑ์โดยคอนเซ็ปต์ง่ายๆคนไหนอยากเป็นทหารเป็นไปแล้วมันมีคนอยากเป็นทหารเยอะแต่คนไหนที่ไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องมาบังคับคนไหนอยากจะเป็นไปเลยให้ถึงในพลผมเชียร์ผมคิดว่ามันน่าภูมิใจผมก็อยากติดในพลแต่ผมไม่ชอบให้คนมาบังคับนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นคนไหนอยากเป็นไปเป็นผู้หญิงอยากสมัครไปสมัครเลยก็ให้ผู้หญิงสมัครนิดนึงขอให้ครบเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูการเกณฑ์ทหารผมเป็นคนซึ่งไม่เหยียดใครผมไม่เหยียดใครผมเนี่ยแหละให้ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมที่แท้จริงเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยพอเป็น LGBTQ หรืออะไรเนี่ยหรือเป็นคนข้ามเพศหรือเป็นทรานส์หรือเป็นอะไรเนี่ยพอไปรายงานตัวเนี่ยมักจะถูกมองโดยสื่อที่นำเสนอข่าวสารเองมักจะถูกมองในเชิงว่าเป็นตัวตลกเป็นสีสันโดยความตั้งใจของคนซึ่งรายงานถึงที่จะชักจูงเชื้อชวนให้คนมองในมุมที่ไปเหยียดสำหรับผมนะครับคุณไม่ต้องบังคับให้ใครเป็นทหารแล้วคุณเปิดให้คนสมัครแล้วถ้าคนสมัครเขาเป็นคนข้ามเพศเขาเป็นผู้หญิงหรือเขาเป็นผู้ชายไม่ว่าเขาจะเป็นเกย์หรือจะเป็นไบหรือจะเป็น whatever คุณเปิดให้ทุกคนสมัครทุกคนมีสิทธิ์เป็นทหารทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปเรียนรู้วิธีการเป็นทหารที่มีคุณภาพใช้อาวุธปืนให้เป็นสร้างวินัยในการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวฟิตร่างกายหาทุนการศึกษาหางานทำสอบเข้าเรียนใน10ต่อ
whatever คุณเปิดให้มันไม่ใช่แค่เป็น all volunteer force คุณเปิดแล้วคุณรับผู้หญิงด้วยเพศวิถีไม่ต้องเลือกปฏิบัติเพศสภาพไม่ต้องเลือกปฏิบัติคุณจะเป็น trans คุณจะเป็น gay คุณจะเป็น bi คุณจะเป็น polyamorous binary non binary male female เป็นได้หมดไม่มีเหยียดไม่มีตัวตลกไม่มีการรายงานข่าวเป็นสีสันพลเมืองชาวไทยไม่เป็นตัวตลกให้ต้องวิ่งไปจับใบดำใบแดงแล้วก็บางคนต้องไปอ้างเรื่องเพศสภาพเพื่อจะได้ไม่ต้องมีข่าวนี้สมัครเข้าอย่างภาคภูมิใจทุกคนได้เป็นเลิกบังคับส่วนคุณจะสตรีมไลน์ในพลให้เหลือ 1,000 คน 2,000 8,000 10,000 คน1คน I don't care That's your business It's not my business It's your business Even though I pay for it